รามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุนให้ประชาชนค่ะมีวิจารณญาณนะคะแล้วก็รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะข่าวนะคะรวมทั้งมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะที่จะไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงนะคะในขณะเดียวกันสำหรับกลุ่มสื่อมวลชนเองนะคะเราก็หาแนวทางที่จะกำกับดูแลร่วมกันนะคะว่าแนวทางในการกำกับดูแลเรื่องนี้ควรที่จะออกมาเป็นรูปแบบยังไงบ้างนะคะอันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์หลักระยะเวลาที่เราทำงานมาเนี่ย1ปีครึ่งแล้วค่ะเราเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเราทำงานวิจัยนะคะแล้วก็จัดระดมความคิดเห็นที่นี่เราก็ได้รับความร่วมมือต้องบอกว่าดีมากมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็เราทำโครงการนี้นะคะทั้งหมด10จังหวัดจากทั่วประเทศนะคะเราเลือกภาคละประมาณ2จังหวัดรวมแล้ว10จังหวัดนะซึ่งเป็นตัวแทนจากสื่อมวลชนแล้วก็ตัวแทนจากภาคประชาชนนะคะกิจกรรมของโครงการค่ะเราเริ่มจากการทำวิจัยก่อนทั้งหมด4เรื่องค่ะเพื่อที่จะศึกษาบริบทปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เปรียบเทียบกับต่างประเทศนะคะแล้วเราก็จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นค่ะทั้งจากสื่อแล้วก็จากภาคประชาชนนะคะทั่วประเทศเช่นกันเราเอาข้อมูลทั้งสองส่วนนี้ค่ะมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกันนะคะเพื่อที่จะสกัดข้อมูลเป็นคลีนเลยค่ะมาพัฒนาเป็นเล่มคู่มือนะคะเล่มคู่มือที่ท่านได้รับไปนะคะซึ่งในหนึ่งเล่มนั้นนะคะจะมี2พาร์ทก็คือพาร์ทของสื่อมวลชนนะคะซึ่งก็จะพูดถึงว่าจะมีแนวทางหรือว่ากลไกที่จะกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างไรนะคะซึ่งก็จะเป็นโมเดลที่สำคัญที่เรานำเสนอไว้นะคะอีกพาร์ทหนึ่งจะเป็นพาร์ทของประชาชนนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางที่จะดูแลหรือว่าแนวทางที่จะในการที่จะรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลรวมนะคะนอกจากนั้นนะคะจากการที่เราไปแต่ละจังหวัดมานะคะเราได้ไอเดียสำคัญมากเลยเพราะว่าเรามีโจทย์อย่างหนึ่งว่าเราจะต้องทำหนังโฆษณาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการถามแนวคิดต่างๆนานาค่ะเราก็ได้แนวคิดหนึ่งมานะคะแล้วก็พัฒนาเป็นหนังโฆษณานะคะเรื่องนี้ที่ท่านดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนอกจากกิจกรรมของเราจะมีการวิจัยแล้วนะคะเรามีกิจกรรมชาเลนจ์ต่างๆมีการประกวดนะคะแล้วก็พาร์ทสุดท้ายเนี่ยค่ะเป็นพาร์ทนี้ค่ะที่เราจะจัดกิจกรรมBack Story Festival นะคะเราก็จะเดินทางไปทั้งหมด10จังหวัดเช่นกันนะคะเราเสมือนว่าเป็นการเอาข้อมูลกลับคืนสู่พื้นที่กลับคืนสู่สังคมเดิมนะคะเพราะเราได้มีการเก็บข้อมูลต่างๆมาละมีการสกัดกั้นมีการสกัดข้อมูลละนะคะตอนนี้เราข้อมูลกลับคืนสู่คือที่ให้ประชาชนแล้วก็ภาคสื่อมวลชนเนี่ยได้มีการเรียนรู้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วหาแนวทางที่จะร่วมกันนะคะกำกับดูแลเรื่องนี้ในช่วงบ่ายนะคะเราก็จะมีการเวิร์กช็อปด้วยนะคะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่5ที่เราเดินทางมาแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะหลังจากที่ขอเล่านิดนึงว่าทำไมเราถึงไม่ใช้คำว่าเฟกนิวนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าโจทย์จากที่เราได้จากกองทุนนะคะเขาให้เรารณรงค์เฟกนิวส์คือคำว่าข่าวปลอมแต่พอเราทำวิจัยไปเราพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจคำว่าข่าวปลอมผิดหมดเลยทุกคนเหมารวมว่าทุกอย่างคือข่าวปลอมไม่ว่าจะเป็นซื้อของไม่ตรงปกโฆษณาชวนเชื่อการถูกหลอกลวงคอลเซ็นเตอร์ต่างๆข่าวปลอมหมดค่ะเราก็เลยให้ความเข้าใจกันใหม่แล้วก็เราเรียนรู้กันใหม่ว่าเหล่านี้ไม่ใช่ข่าวปลอมนะคะเหล่านี้จะเป็นอินโฟเมชันที่อยู่รอบๆตัวเรามันเป็นประเภทข่าวประเภทโฆษณาประเภทข้อมูลลวงต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงขอเสนอค่ะเราไม่ใช้คำว่าข่าวปลอมเพราะว่าคำว่าข่าวคำว่าปลอมจริงๆแล้วเป็นคำที่ขัดแย้งกันเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติเลยนะคะแล้วมันก็จะเป็นการดิสเครดิตคนที่อยู่ในวงการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเลี่ยงไปใช้คำว่าข้อมูลลวงข้อมูลลวงหรือข้อมูลบิดเบือนนะคะก็ภาษาอังกฤษก็จะเป็นว่า disinformation information disorder เราขอใช้คำนี้เพราะว่ามันจะมีความหมายที่กว้างกว่าเพราะว่าประชาชนที่ต้องซัฟเฟอร์หรือว่าประสบกับปัญหาตรงนี้ค่ะมันคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราคือข้อมูลรวมทั้งหมดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอเราไปลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่ะเราเห็นว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยหลายๆที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษานะคะองค์กรรัฐเอกชนเนี่ยรณรงค์ในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเยอะมากทำเรื่องมีเดียลิทเทอเรซีเยอะมากนะคะทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยถึงวัยผู้ใหญ่เลยนะคะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจากการวิจัยออกมานะคะกลุ่มนี้ค่ะมีปัญหาที่ต้องพบเจอกับเรื่องของการถูกหลอกลวงเยอะมากคือกลุ่มผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งเรามาก็คือเด็กและเยาวชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องทำตัวเองรู้เท่าทันตัวเองนะก็คือการที่เราต้องมีสติ
อยู่เสมอในการที่เราจะสื่อสารใดๆออกไปหรือจะรับการสื่อสารใดๆเข้ามาในตัวเองก็ตามนะคะนั่นจึงเป็นที่มาของ key message ที่อยู่ในหนังโฆษณาว่าตั้งสติก่อนแชร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้เท่าทันสื่อแล้วไม่พอนั่นคือเราต้องรู้เท่าทันตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราค่ะเทคโนโลยีจะพัฒนาไปใดๆก็ตามนะคะถ้าประชาชนของเรามีการรู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันสื่อมีสตินะคะมีภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยก็จะเชื่อว่าน่าจะอยู่ในสังคมนี้ได้ปลอดภัยนะคะกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นการช่วงเสวนาเสวนาช่วงแรกรวมทั้งกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะก็อยากให้ท่านเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าตรงเนี้ยเรานำเอาข้อมูลเรามีวิทยากรที่เก่งๆเนี่ยมาร่วมเวิร์กช็อปนะคะถ้าเราพูดว่าเมื่อกี้คุยกันก็ให้ความสนใจแล้วก็ค่อนข้างจะกังวลกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยประชาชนต้องซัฟเฟอร์ต่างๆนานามากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มาในวันนี้ถือว่าเป็นผู้แทนของคนในพื้นที่จริงๆนะคะแล้วอยากที่จะเอาข้อมูลดีๆในวันนี้หรือว่าสกิลดีๆในวันนี้เนี่ยช่วยไปขยายผลด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้คนในสังคมของเราหรือในชุมชนเนี่ยค่ะให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนและกลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็หวังว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับที่เพิ่งจำชื่อไม่ทันนะครับนะครับและท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับทางทีมงานผู้ผลิตข่าวนะครับทางผู้สื่อข่าวนะครับทางทีมงานคนพิศโลกนะครับแล้วก็ผู้เกียรติทุกท่านนะครับผมถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ว่าเราทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกันนะครับในการดำเนินงานตามโครงการหยุดข้อมูลลวงนะครับ stop fake spread factsคือปลุกสังคมรู้เท่าทันข้อมูลลวงนะครับภายใต้โครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยั่งยืนและรู้เท่าทันข้อมูลลวงนะครับคือผมมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ว่าวันนี้